ลองสะท้อนไปที่ตัวเองหนูอะเราอาจจะแบบที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็ได้ว่าแบบเรามีใครเป็นไอดอลของเราแล้วเราลองเทียบกับเรากับคนนั้นก็ได้อาจจะเห็นความแตกต่างที่พี่เดียเห็นหรือว่าเห็นความเหมือนว่าเอ้ยเราก็ได้วะลองกระดาษนี้ตายทำไมคะให้แบ่งเออหนึ่งในสามก่อนค่ะเขียนว่าหนึ่งในสามแนวนอนอ๋อแบ่งเป็นสามส่วนแบ่งเป็นสามส่วนแบ่งเป็นสามส่วนถ่ายภาพนี้นะแบ่งเป็นสามส่วนเขียนในด้านว่างแนวนอนแนวนอนที่จะตั้งแนวนอนให้ชัวร์พับเป็นแนวนะคนสูงตัวอย่างแบบที่หนึ่งแบบที่คนทำได้ละค่ะประมาณนี้สามส่วนแล้วก็ส่วนแรกส่วนไหนก็ได้ให้เลือกหนึ่งส่วนนี้นะเขียนว่าเราแบบมีลักษณะยังไงความเป็นเฉพาะบุคคลว่าเราเป็นคนเขียนมากภายในหรือภายนอกทำภายในหรือภายนอกไม่เขียนออกมาข้างในสถาบันอยู่รวมไปข้างนอกด้วยเขาของภายในว่าเราเองอ่ะเป็นคนยังไงลักษณะท่าทางนิสัยใจคอหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไหลๆไปเรื่องของการทำงานเรื่องอะไรค่ะเรื่องแบบสติปัญญาความถนัดความอันนี้ในแง่ดีแง่ที่แบบแง่ที่เป็นตัวเราตัวเองอ่ะคือแบบรู้สึกว่าเราแง่ตัวความทุกด้านมากครับหลักขนาดนี้นะอีกทีได้ไหมก็รวมที่เป็นเราอ่ะมีอะไรบ้างไม่ต้องแยกว่าดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าอันนี้ปัญญาเราเราพอไปอ่านปั๊บส่งมาปั๊บอ่านไปอ่านปั๊บไม่ต้องเขียนเลยว่าของใครแล้วรู้อ่ะคนอื่นรู้ว่าเอ้ยเป็นคนนี้เลยเห็นตั้งแต่ลายมือแล้วอ่ะคนดู enjoy กับการเป็นกระบวนการถ้าเป็นคลาสแล้วก็จะเปิดแคนนอนทำไมครูถึงคิดว่าเพลงแคนนอนแม่งเป็นการทำสมาธิก็ไม่รู้ถ้าเขียนว่าสวยคือรู้ว่าพี่หันไปมองกล้องพี่หันไปพูดถึงกล้องเลยค่ะมีทั้งลายมีความเป็นคนธรรมดาอะไร
มากจริงๆใช่ขอเรื่องให้ทุกคนพอก่อนแล้วก็ลองสัก2คนบอกแม่ขอรับอ่ะฮะขอรับอ่ะกลับมาแม่กับเมียกันดูอ่ะไม่ไม่จริงครับคุณต้องทำตามกระบวนการอย่างก่อนต้องเก็บไว้เก็บไว้เฉยๆลองอ่ะได้ไหมคะบรรยายตัวเองมาสั่งสอนของผมนะครับข้อแรกเป็นคนสนุกสนานมากเลยฮ่าแล้วก็ขี้เกียจนะครับเชื่องช้าแล้วก็จะเซ่อๆหน่อยโกรธง่ายหายไวหน้าตาพอไปวัดไปมาได้คิดไวทำช้าลงคุมสบายสบายฟุ่มเฟือยเพ้อฝันเอ้ยเด้อที่ถ้าเป็นลูกพุ่งนี่จะเหมือนกับเป็นเด็กมอต้นเด็กผู้หญิงมอต้นถ้าเราจะขอ3คำให้พี่เดียนห้าพุ่งฝันนี่ขิงต้องจับต้องไปขออีกคนหนึ่งค่ะเล็กเป็นเด็กสามข้อใช่ไหมเป็นนี่ครับข้อของคนอื่นง่ายขาดความกระตือรือร้นไม่มีความสมาร์ทดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือวงเล็บทางวิชาการแล้วก็หนวดเขาเขานี่ทำไมล่ะก็หนวดเขาหนวดเขาลกๆหนวดหลังสองก็ทีนี้มันก็ลามอันนี้มันก็จะเป็นส่วนของความเป็นตัวเองลักษณะนิสัยหรือว่าเป็นบุคลิกคลาสง่ายๆคือสิ่งที่บอกความเป็นตัวเองทั้งในด้านของรูปร่างหน้าตาร่างกายว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติของแต่ละคนนะคะเมื่อทีนี้มาเข้ามาสู่การทำงานนะคะก็อยากให้เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยลักษณะของการทำงานของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างว่าในตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างในการทำงานคุณสมบัติหรือลักษณะหรือว่าความถนัดสิ่งที่เป็นอะไรนะคะให้มาอยู่อีกช่องทางเมื่อกี้มันคือรวมๆของเราใช่ไหมคะทั้งหมดที่เรามีคราวนี้ลองดึงมาถ้ามันอาจจะซ้ำกับช่องแรกก็ได้เพราะว่าช่องแรกอาจจะเป็นแค่ลักษณะนิสัยที่บ่งบอกความเป็นตัวเองแต่เนี้ยถ้าการทำงานเราจะเป็นแบบนี้จะเป็นหรือว่าของที่เป็นคือที่เราเป็นหลักเป็นแบบนี้เฉพาะการทำงานใช่ไหมใช่เราดึงภาพรวมตัวเองที่เราคิดของตัวเองมาได้เมื่อกี้ค่ะหาวิดีโอมันใช้กับงานได้ไหมมันใช้กับงานได้ก็ถือว่าเป็นถ้ามันใช้ได้ปวดมากกว่าก็มีพลาดอ๋อเป็นแฟนด้วยนะ
เอาแบดแบดเอาหมดเลยเอาแบบเอาเป็นเราเอาเป็นเราในการทำงเหมือนเดิมแต่ก็ทุกคน
ตามแบบตามเรื่องราวของโบราณโบราณไม่ค่อยจะแบบถ้ามันช้าก็ช้าช้าช้าเสียทั้งระบบคือเหมือนผมไม่สนใจนะว่าอะไรว่าไปทำสองอย่างว่าชอบงานที่มันเป็นงานที่อื่นชัดเจนชอบอะไรอย่างเงี้ยมันชอบแล้วมันมีความถนัดหลายด้านจนว่าเป็นคนว่าทำได้หรือไม่หรือเปล่าแค่รู้สึกว่ามันเป็นจ็อบเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเราได้แล้วที่แล้วคือมันต้องทำมันต้องว่าใหญ่แต่ก็แต่ถ้าทำเป็นแบบอื่นจะไม่ค่อยสักแต่เราทำได้มองอย่างนี้มันก็ได้แบบนี้มันก็จะว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ใช่ไหมทำได้แค่ว่ามันจะไม่สักสองในปีมันจะไม่ว่าคนมันเป็นการที่จะต้องเขียนเองคนเป็นตัวให้ใครติดต่อไม่ชอบอะไรก็จะทำไงสัญญาได้ดีชอบสองคนไหมย้อนปีเจอเกินก็มีเล่นย้อนมีน้องสองคนบอกว่าที่เล่นตัวนี้นะจริงๆนี่ประเด็นอธิบายแล้วไม่เล่นเราไม่ประเด็นสองคนไม่ประเด็นสองแบบว่าเราได้ช่วยสปอนกันแล้วสปอนนั่นคือที่สองคนแรกต่างตามนี้เลยคือบอกมีท่านจุดประสานงานคนไม่ได้ร่องไม่ได้เขียนเพื่อสร้างความนิยมได้เพื่อเอาสารนี้ได้ถ้าถึงเวลาที่มีคนที่ความรู้สึกจะมีสายดูลึกสายดูลึกในงานใช่ไหมสายผู้อื่นคนต้องคนที่ทางสายสะท้อนน้องไม่ทำคนอื่นจะเป็นคนที่คอยประเมินค่าเติมปฏิบัติตามคำสั่งหรือจะมองว่ามันได้แบบนี้ก็เหมือนสอบอกว่าเคยเป็นอย่างนี้จริงก็ตามนี้เลยสองคนจะท้อนอีกว่ามันเป็นได้จริงเหรอแค่มีข้อแค่มีข้อเรื่องอะไรที่เรามองไม่เห็นสั่งงานได้ดีทุกแต่ก็จะมีรายละเอียดบางตัวที่แบบอย่างที่พี่เลสตอนตัวเองมันก็ชัดเจนว่าการสั่งงานได้ก็จะมีบางอันที่ในเชิงรายละเอียดมากลูกตาบ้างไหมไม่ชอบก็ลงไม่ได้เนี่ยไม่ชอบผมไม่ชอบผมเออก็เสียชอบไม่ชอบผมแต่มากบ้างน้อยบ้างครับบางท่านอาจจะบางเรื่องก็ไม่มีเลยก็ได้บางเรื่องก็ผ่านได้ไม่ดีไปสเต็ปเกอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าสอนเบื้องต้นแบบนี้แต่แค่ว่าถ้าเกิดจะปัดยังไงเดี๋ยวต้องลองดูโค้ชก็ดูอีกทีว่าจะได้ให้เวลาทำยังไงเวลาทำงานไม่ได้ปรับเป็นว่าลงทุนไม่ได้ดีด้านเหมือนช่วยเป็นจะได้คนที่เป็นลงทุนจริงไหมก็ตามนี้มันชัดเจนตามนี้เลยแบบนี้เนี่ยแค่มาแล้วก็จัดการทุกอย่างตรงหน้าตัวเองเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปมาตัดตรงมันมาตัดจากตรงงานตรงนี้ไม่ใช่แค่แบบนี้ฟรีมีเดียกลับบ้านไม่ก็ตามนี้นะตามนี้เลยตามไอ้ตรงนี้ตามนั้นคือว่าอะไรที่บ้านมันตรงไม่ใช่อยู่นะคนมีกระบวนการไม่ได้เลยไปกันไม่ได้เหมือนเป็นไพ่ใบนี่ของไพ่อ่อนเขาเรียกว่าอย่างซึ่งนี่มันจะเป็นไพ่ใบดีๆนะก็จะมีไอ้ใบเนี้ยใช่เป็นลงเป็นระยะระยะชอบอยากทำไปทำมาส่วนถึงอะไรก็คือตรงนี้เราเรื่องของความไม่เรียบร้อยความอะไรบางอย่างบางทีบางงานมันก็มันดันไปเปิดไพ่ตัวที่มันไอ้ไพ่นี่มันมาในงานที่มันอาจจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบสูงไม่มีใครเอาตัวระบายระบายเลยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันก็ไม่ได้ไหวคือไม่ได้ระบายเลยในที่ทำใช่คือจริงๆก็มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาระบายในที่ประชุมเนาะไม่ใช่ในประชุมของใครมีระบายของวิชาการเหมือนกับคลิปที่ผมชอบเฮ้ยเปลี่ยนคนยังเปลี่ยนคนยังเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันอ่อนอันนี้ถ้าเกิดการทำงานถ้าคิดเนี่ยจะไม่ได้หมายคนเรียนง่ายๆซึ่งคนทำมาเป็นคนง่ายๆง่ายๆคือทุกคนมีอยู่แล้วทุกงานเริ่มงานแบบง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะทำมันให้ง่ายๆให้แบบนี้เป็นธรรมชาติที่สุดเลยสอนรู้จะเป็นพวกประธานในเรื่องงานแต่ในเรื่องช่างคิดสังคมคนนี้จะเป็นคนที่ความช่างคิดถ้ามีจุดอ่อนมันก็เป็นคนที่ทำงานนี้จะมาท้าตลอดเราทั้งรู้ตัวอะไรไม่ต้องตัวเนี่ยมีเรามาปรึกษาความคิดกันพูดทั้งท่าทางจะไม่ห่วงในประเด็นอ่อนไหวแต่อันนี้มันเกี่ยวกับงานที่มันเกี่ยวกับนักขั้นตอนในสังคมจะเป็นคนที่ชนเองความหนักบวกและลบก็ได้คือความมีความเชื่อมั่นในความคิดแต่ไอความเชื่อมั่นเนี่ยก็เดียวกันคือเราเชื่อมั่นในความคิดเราแต่ไม่ได้หมายความว่าความคิดเราจะถูกต้องเสมอแต่เขาบอกว่าเราเชื่อในสิ่งที่เราคิดแต่สำหรับเรานั้นเราเชื่อว่าถ้าความคิดอื่นที่มันแข็งพอก็มาสู้กันแต่เราจะไม่อ่อนได้เพราะเป็นความคิดมาอันนี้จะเป็นข้อดีและข้อเสียใช่ไหมอันนี้บอกว่าเปิดใจสั่งได้
มีความชอบไหมว่าพอสนใจปุ๊บมันเป็นความที่เป็นเสียงเป็นการฟังเสียงดังเลยแต่ว่าลึกๆใจคือก็ยอมก็ฟังทุกความของหมายว่าความชื่นมันก็จะสู้มาถ้าสู้ไม่ไหวผมคิดเองว่าก็สู้ให้ไหวที่ไม่ไหวแสดงว่าความคิดมันไม่เข้มแข็งเป็นคนที่ไม่ชอบที่มีอะไรขาดใจในเรื่องนี้จริงแล้วเป็นคนไม่ชอบพูดแต่พออันไหนที่มันเกินกว่าพูดแล้วพูดมากเสียงพูดมากเสียงมันก็จะหยุดไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นข้อเสียที่ต้องระมัดระวังจะไม่พูดเลยจะไม่ไม่ทำเรื่องเดียวกันพวกผมไม่ตอนแรกผมไม่ทำงานเลยตัวเองกับงานเป็นอันเดียวกันเลยเดียวกันก็มันถ้าเป็นตัวเองรู้ไม่เป็นเนี่ยเป็นคนหญิงนะแต่ไม่แย่แสไม่ชอบการจัดทดลองก่อนคือกูเป็นอย่างเงี้ยแล้วกูไม่รู้กูไม่กูดีกูไม่ดีแต่ว่าถามว่ากูดีกูดีไหมกูไม่ดีกูเป็นคนแบบชอบวางแผนแต่ว่าในความวางแผนชอบความชัดก็จริงแต่ว่าถึงเวลาหน้างานจริงก็ไม่ได้เป็นคนที่กะเกณฑ์ว่ามันต้องถ้าจะเริ่มแบ่งเป็นแผนที่วางไว้ไม่ต้องมันสามารถวางได้ทุกคนรู้แต่ว่าไม่ทันเลยความเส้นทางเอาพุ่งจริงขนาดเรื่องนึงก็ได้ไม่เป็นไรให้มันได้ฟังก่อนแต่ความจริงคือสิ่งที่ทุกคนเสมอคือไม่ใช่โลกสวยซึ่งก็ไม่ได้หลากหลายแต่ว่าไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ช่วยอยู่ว่าโลกความจริงดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีถ้าไม่ดีแค่ผมบอกว่าเพื่อมาดีเพื่อบอกว่าให้ไม่ดีแล้วให้กำลังใจกันผมไม่ให้แต่มันก็เป็นอย่างนี้ก็คือมีความเป็นโลกการทำงานก็เป็นอย่างนี้ก็ดีก็ว่าทำดีถ้าไม่ดีก็ไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ตายมันมีกลไกของการใช้มูดในเกมได้ซึ่งมันจะเป็นตัวเองที่ข้อแรกคือชอบมีสารในการถือแทนที่มันแบบว่าเฮ้ยกูไม่อยู่แต่อำนาจใครกูไม่อยู่ในการโกรธใครพอไปข้อนี้เข้ามาเกี่ยวปุ๊บตัวลมจะดีขึ้นมาทีว่าถ้าคุณรู้สึกตัวอยู่แต่อำนาจอะไรเนี่ยคุณจะบีนออกทันทีซึ่งมันโดยที่เอาพูดมาลงมาดูแค่ว่าเฮ้ยมันคือความดีไปจริงๆคือกูไม่อยากได้อย่างนี้กูไม่อยากรู้สึกนะซึ่งตอนนั้นมันเป็นอะไรหรือมันเป็นความรู้สึกเนาะทางการฟังได้ว่าจังหวะที่เราเลือกจังหวะรู้สึกไม่เป็นตัวเองไม่ใช่ขนาดได้ทำไปในบางโมเมนต์คนกับใครหรือเพื่อเพราะว่าเชื่อมั่นว่าปกติต้องใช้อะไรแต่บางทีก็ต้องดูด้วยว่าบางทียาแรงบางทีนะมันแรงเกินไปการยาไม่ช่วยได้ซึ่งมันก็ไม่ได้ในการคือมันผมแล้วคุณผมมาทำวินัยเองให้เวลาเขาที่มาตอนนี้ในการเดี๋ยวที่นั่นคือเรื่องอะไรมันไม่ใช่เสน่ห์มันไม่ว่าแต่ในเรื่องคุยนอกเรื่องมันเป็นเรื่องของไปเรื่องเมียคนบางทีมากกว่าไปลาต้องคือเจ้าของเรื่องหลักมันเป็นคนใดแหละถ้าคนทำมาบางทีมันจบไปมันมาทันหูหนักเท่าไหร่บางทีผมทำให้ประเด็นต่างบางทีมันก็จะไม่เอาความตื่นเต้นบางทีกูไม่โอเคมากแต่กูทำไปแต่ก็อย่างที่บอกแหละจริงๆคือก็เป็นเรื่องของความเป็นเรื่องการเรียกว่าอะไรเพื่อให้แบบว่าตามหลักที่มันจะไปถ้ามันจะสเก็ตบูไปในสเก็ตแล้วก็แบบมันไม่ใช่ไม่ได้ก็ไม่ใช่ไม่ได้นี่มันคือความเป็นเรื่องการความที่เปลี่ยนก็อย่างที่ผมบอกแล้วก็ว่าต้องมีสถานะมันลงมาที่เดียวต้องระวังว่าที่ไหนพี่ประมาณเวลาที่เราใช้ไปถ้ามันเป็นเรื่องมันจะเป็นเวลามันเป็นเรื่องของการเยียวยาที่แหละคือเราจะไม่ยอมมันไม่เกี่ยวยาทีหลังมันเป็นบาดแผลแล้วก็จะไม่ทำมันจะได้กับสองคนไม่ใช่ที่ผมพูดในภาพรวมกับที่เขาไม่ทำตอนเนี้ยผมพูดในภาพรวมจะเป็นมันแตกหมดแล้วยิ่งยิ่งไม่ได้โอ้ยไม่ได้จะไปได้เหมือนกันเกษียณเหมือนกันผมมาเจอเนี่ยในนี้แหละแค่แบบนี้นิดหน่อยยังมีตัวมันไปหยิบมันไม่ได้ว่าจะแบ่งทอนละเช่าบางทีสักคนทำงานเยอะมากเนื้อเขาฟังเยอะมันก็แบบว่าอ๋อแต่อย่างที่บอกแก้แน่นอนจากแซนเนี่ยโอเคจะมีอะไรซื้อมาจังหวะตรงนั้นมันก็คืออะไรอันนี้คือการแยกไปบางทีคือมันอยู่ที่วิธีโตสำคัญการทำงานเลยเพราะรู้ว่าถ้าเรางานลูกเนี้ยเราจะโดนอะไรกลับมาบ้างอะไรใส่กำลังรับรองมาแล้วถ้าจะมีคนที่ว่าแบบผ่อนได้ละสี่ตัวผลที่จะทำได้ขึ้นมาได้ตรงนี้บางทีก็ถ้ามันยืนโดนดักไปทันทีมันจะจังหวะจะเป็นยังไงไม่ได้เพราะว่าเขาจะลาไปคนที่ไม่ประเมินมาเรียบร้อยขออีก3นาทีนะคะที่จะประเมินผลด้วยเป็นของเราเติมไม่ได้นะไม่เปิดเพื่อสาธารณะที่จะมีเงื่อนไขความสิทธิอธิบายมาว่าบางอย่างที่มันเหมือนกับเป็นตัวดับฝันของคนที่คิดว่าแบบคุ้มเลยนะ
ลักษณะของอาจจะตรงกับหลายคนค่ะแล้วก็จะมีกล้าเสี่ยง